ส่งเสียงได้แล้วใช่ไหมครับสนุกกันไหมเห็นหัวล้อจ้างเลยนะได้ยินเลยได้ยินแต่คนเดียวทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่เพราะสกายมันเยอะใช่อุ้ยทำไมไมค์ตันเลยอ้าวจะเป็นไงโฟร์สกายเป็นแฟนถือในรอบนี้นะครับครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณคายครับสวัสดีครับคุณจิมแนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟร์สกายสวัสดีครับทำไมฉันรู้สึกพวกเธอเหมือนเขินอายที่จะกรี๊ดหรือว่าเขินของใหม่ที่โฟล์หรอหล่อเนาะของไม่เขินแน่แบบเฉลยไหมว่าใครเป็นคนอยากดูใครคนอยากดูเลยผมตรงนี้เฟซไปเลยแบบตอนที่หนังมันเริ่มออกแล้วเอ้ยเข้าตอนหนังเข้าแล้วเริ่มโปรโมทแล้วผมบอกพี่มีครับเรื่องนี้ผมขอมา SF Fan Screening เพราะว่าอยากดูมากแล้วเป็นแฟนมาเนี่ยชอบมากครับผมก็เลยต้องอยากดูด้วยแต่ว่าชอบดูอยู่แล้วครับชอบดูDeadpoolอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแล้วมันเวลามันแอคชั่นอะรู้สึกว่ามันไม่เครียดครับบางเรื่องเวลาดูแอคชั่นมันแบบเครียดมันลุ้นอะแต่ว่า Deadpoolมันต่อสู้ได้แบบมันกวนๆอะรู้สึกว่ามันฟีลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับมันแปลกมากเนาะการที่แบบว่าโอ้โหแทงกันแทบตายแต่ตลกอ่ะใช่ใช่ก็งงเหมือนกันใช่เปลี่ยนชุดเนี่ยตลกเลยในบางก็จริงๆชอบตัวละครไหนสองแบบคนเนี้ยผมชอบนี่แหละผมชอบเดนพูกับสไปเดอร์แมนที่สุดครับโอ้แต่ถ้าไอรอนแมนแต่ถ้าอยากเป็นไอรอนแมนเออโอ้โอเคชอบเดนพูสไปเดอร์แมนแต่อยากเป็นไอรอนแมนใช่ใช่เพราะเพราะว่ารวยครับโอเคชัดเจนผมว่าผมไม่เคยเลือกว่าผมชอบตัวไหนแต่ว่าถ้าจะให้เลือกอ่ะผมต้องชอบเดดพูลเพราะว่าไม่ถึงนะไอ้โดนแทงไอ้โดนแทงชอบใช่เพราะว่ารู้สึกว่าผมเคยจำได้นะไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าที่มันโดนตัดหัวแต่ถ้าอย่างนี้แล้วทีนี้มันงอกใหม่อ่ะเป็นแบบว่าหัวเด็กอ่ะใช่ไหมใช่แล้วหัวเด็กๆแล้วผมก็บอกว่าเวลามันพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชอบความสามารถพิเศษของเดดพูลครับแต่สองคนนี้ทันวูล์ฟเวอรีนไหมทันครับผมไม่รู้แต่อันแรกเลยครับเฮ้ยจริงๆผมรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮิวจ์แจ็คแมนเขาเกิดมาเพื่อไปรู้เรียนจริงๆแบบไม่มีใครเห็นนะแล้วก็อย่างที่เดดพูลพูดว่าเขาควรจะต้องอยู่ไปอีก90ปีใช่เพราะว่าอย่างที่เห็นเขาเรียกเป็นวูล์ฟเวอรีนต่อไปครับจริงๆวูล์ฟเวอรีนเนี่ยผมเห็นโปสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ทำทรงผมเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองผมสั้นพอที่จะทำทรงวูล์ฟเวอรีนได้รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกพี่ช่างผมให้ซ้อมทำทรงวูล์ฟเวอรีนดีกว่าไหมคิดแล้วไม่ดีดีกว่ากลัวแบบแฟนแรงตกใจเออแต่ผมทรงที่เป็นผมที่เอกลักษณ์จริงเนาะเออจะลองดูจริงถ้าจะลองดูว่าเป็นไงเนาะทรงเนี้ยในนั้นเอ้ยให้ดูฟิลลมพัดที่น้องใส่เป็นโปสเตอร์ไทยเนาะเป็นไทยเวอร์ชันที่แบบเขาก็ว้าวมากที่เห็นตัวเองใส่แบบเสื้อผู้ดีมากดูแลตัวเองดีมากโอเคแต่ว่าชวนมาดูเรื่องนี้แล้วคิดว่าเจมี่ไหนก็น่าจะแฮปปี้กับการได้ดูเรื่องนี้เนาะอะไรติดฟันอ่ะโอ้ผมอะไรติดฟันโทรศัพท์พูดเบาๆเฮ้ยทันทีเมื่อกี้กินอาซาอิขอทิชชู่ให้โฟนหนึ่งอ๋อโอ้โหวิทโอ้โหเวไหวมากเลยมาแคทฟันกันเมื่อกี้ก็เพิ่งเคยเกิดขึ้นบนเวทีนี่นี่แหละครั้งแรกผมพูดสาวพูดเบาๆนี่ก็พูดใส่ไมค์เลยอะไรไปขับรับได้ไหมครับอย่าดูขี้ฟันโอนไหมครับก็ตอบสูงถ้ารับผมก็ต้องรับขี้ฟันผมได้นะรับได้หรือเปล่าเราไม่ได้แต่พี่มีหลักไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องสิโอเคแต่ได้มาเฟสกินนิ่งค่ะแล้วก็อยากให้เจมี่ไหนโพสทำมิชชั่นนิดหนึ่งในเรื่องคือเดฟูกับบูบูลินต้องแท็กทีมต้องเขาต้องทำอะไรด้วยกันเยอะมากแค่ตัวติดกันตลอดเวลาใช่ฉะนั้นเจมี่ไหนโพสก็ต้องทำมิชชั่นด้วยกันได้แบบตัวติดกันโดยเราจะมีเป็นลิปบิ้นฮะที่จะพันธนาการโอ้ใช่ครับเนี่ยมือสองคนรู้จักเขาว่าพันธนาการก่อนเราไม่รู้จักพันธนาการรู้จักอยู่ในเพลงของโฟน
เฮ้ยฟอนครับพันธนาการแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ไหมเราไปในไรซึ่งพันธนาการไม่ใช่เพลงไม่ได้ดูเพลงที่น่าเด็ดโอเคเราจะมีลิมิตหนึ่งมัดมือสองคนเอาไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะต้องทำภารกิจร่วมกันถ้าผ่านไปได้นะฮะซึ่งมันจะมีด่านอยู่4ด่านสี่ด่านโอเคเพื่อนพี่ว่าให้ได้ไม่ขอโทษนะขอโทษนะไม่สุภาพเลยแค่ที่ฟันแกเวทีครับนั่นเลยจะได้อยู่หน้าเพื่อให้พี่นี่ขุดรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยผู้บริหารเอสเอ็มแล้วก็คิดว่าขอโทษอย่าไปลงเลยนะทายขอโทษอย่าไปลงเลยไปต่อครับมาพี่บอกเลยนะไม่เหลือเต็มละทวิตเตอร์ตอนนี้มาโอเคซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยพี่แทนเล่าคร่าวๆเลยด้วยกันอันแรกเนี่ยหลังจากที่มัดมือติดกันแล้วเนี่ยสองคนนี้จะต้องดอกลูกโป่งนะฮะให้ได้20ครั้งห้ามตกนะฮะให้พลังช่วยกันซึ่งถ้าเกิดลูกโป่งไปทางโค้ดหรือว่าอีกต่างๆก็ต้องทำไงก็ได้แล้วก็ห้ามตกเวทีด้วยนะฮะ20ครั้งอันนี้คือชั้นแรกเมื่อกี้ดูหนังมาเวลอยู่นะเออสิเราจะกินเฉยโอเคแล้วจะมีลูกโป่งครับซึ่งมิชชั่นเนี่ยมี4มิชชั่นต้องได้ต่อกันเลยเนาะใช่ครับที่อธิบายโดยเร็วก็คืออันแรกคือต่อลูกโป่งเนาะต่อให้ได้20ครั้งติดกันถ้าหากว่ามันหล่นฮะซึ่งเหมือนมันหล่นเหมือนที่พี่ที่หล่นตอนนี้คือพี่ไม่กล้าผูกแม่นมากนะคะเดี๋ยวทางพี่แทนแก้ได้ไหมถ้าหากว่ามันหล่นพื้นดินตายแล้วแฟนครับถ้าหากว่ามันหล่นพื้นก็คือเราก็จะต้องนับใหม่เพราะฉะนั้นแฟนช่วยพี่มิ้นในการนับน้อง1 2 3 4 5จนครบ20นะคะพี่เจมี่เฟิร์สครับแล้วพออันที่2ปุ๊บอันที่2จะมีไมค์โผล่มาตรงกลางเนาะตรงนี้แล้วคุณ2คนต้องฉลาดกันตอบคำตอบให้แบบพวกพี่หน่อยเช่นพี่บอกว่าให้ตอบของที่มีสีสีฟ้าคุณต้องตอบให้ได้คนละ2คำตอบเพราะฉะนั้นเราจะได้4คำตอบกับโจทย์นี้เนาะถูกต้องถ้าคนใดคนหนึ่งตอบผิดก็คือต้องเริ่มข้อนั้นใหม่โอเคแล้วก็อันที่3ครับเป็นเกมที่น่าจะยากมากๆสำหรับเจมินายแต่เราคิดว่าเจมินายจะทำได้ก็คือการพูดคำยากพูดคำยากใช่ซึ่งคำยากเนี่ยจะขึ้นมาแรกเช่นทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกซึ่งก็ต้องพูดทั้งเจมินายและโฟร์ให้ผ่านในแต่ละข้อถ้าใครพูดผิดเริ่มใหม่เหมือนกันแล้วข้อ4อันนี้น่าจะง่ายซิปขวดครับเนี่ยครับซิปขวดซิปขวดคนละขวดโดยที่มือยังถูกผูกติดกันอยู่โอเคง่ายๆแค่นี้ครับ4ด่านคิดว่าจะเป็นไงพอทำได้ไหมคะเฮ้ยมันจะเป็นการแบบเล่นเกมแบบมาราธอนเหมือนการต่อสู้ของเดดพูลวูล์ฟเลยได้อ่ะพร้อมไหมค่ะพร้อมแล้วเราเริ่มลูกบอลเอาฝั่งไหนดีลูกโป่งจากใครก่อนดีพี่เจมก่อนเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มช่วยกันนับด้วยครับ1 2 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สีแดงดีซ
ี้มีป่ะไม่มีบางเรื่องมีไหมมีดอกแตงโมดอกเข็มดอกเข็มไปต่อไปเพื่อนของแตงโมเครื่องดนตรีประเภทเป่าปีคลุยไอ้สมบูรณ์เอาไม่หมดเลยนะขอหูเข้าครับทรัมเป็ตทรัมเป็ตข้อต่อมาครับตัวละครในหนังการ์ตูนเดดพูลโดเรมอนโนบิตะอิซุกะจังหวัดที่มีคำว่านครนครราชสีมานครอะไรครับนครสวรรค์เฮ้ยนครปฐมโอเคเก่งมากข้อต่อไปครับขนมไข่ขนมชั้นขนมเทียนเออหอยทอดไปหยิบพอหยิบโอเคข้อต่อไปครับของในสังฆทานเทียนเออแป้งสีฟันเออยาสีฟันเออทำยาวนปากเออข้อต่อไปครับอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ช่างดริลเลอร์คืออะไรไม่รู้นะโอเคสว่านเออน็อตตะโบชูข้อต่อไปครับเก่งมากมึนเรียกมึนนะมึนช้าๆได้ช้าๆป่ะโอเคหมุนชวนมากเสื้อบาลานโอเคอุปกรณ์เวลาไปเที่ยวทะเลเสื้อฮาวายตัวอย่างครับใครว่าบอกเสื้อดีวายเสื้อดีวายเสื้ออะไรครับเสื้อผมอ่ะเฮ้ยจะขายของไปเอาไปแทนแดดกันโอเคไปแทนแดดและข้อสุดท้ายนะครับกูดูแย่เลยศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอุ้ยเบบี้มอนสเตอร์ครับเอ้ยซิสซี่เอ้ยอีกซี่โอ้ยโอเคพร้อมแล้วข้อต่อไปครับนี่ฮะโอเคโอ้จะมีนายพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วเริ่มกว้างขาวเช้ากลางเขาเข้าเจ้าขอมั่นใจกว้างขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานขวานเอาใหม่กว้างขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกว้างขาวมาไม่มาโอ้โหอะไรมาเลยไม่เปลี่ยนนะใช่ไหมกว้างขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกว้างขาวไปกันต่อครับผมไปครับเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดที่ระนองระยองอย่าชาวบ้านผัดฟักเอ็นฟาดฟักผัดที่ระนองระยองเย็บเดี๋ยวต้องไปร้องระนองใหม่นะเอาไปนะขอร้องที่ระนองระยองเวลาเออมาข้อต่อมาครับโอ้โหกินมันติดเหงื่อกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินทั้งเหงื่อเป็นทั้งเหงื่อติดทั้งฟันกินมาติดเหงื่อกินเผื่อติดไฟกินทั้งมันกินทั้งเผื่อติดทั้งเหงื่อติดทั้งไฟไปกันต่อครับคำต่อมาครับทำกูดูแย่แล้วสาวแสนสวยใส่เสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มแล้วขึ้นรถยนต์ล้อยางรถยางรถรางล้อเหล็กสาวสวยแสนสวยใส่เสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มขึ้นรถยางล้อแดงรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กเออป่ะต่อไปนี่สุดๆแล้วเนี่ยมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะมึกหมดหมูมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้องนึ่งมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะมึกหมดหมูมึกกุ้งหุงอุ่นหุงอุ่นตุ๋นเออยังไงหุงอุ่นมึกหมูหมูก็หูหุ่นจะกลับไปเชียงใหม่ไหมหมูไก่
หมูมือกุ้งหูอุ่นต้องเถียงมึงไม่ได้ช่วยกูเลยหมูว่ากุ้งหูหมูจะโดนเซ็งหมูต่อไปครับ
ิวมากเลยดูชิวเลยขาขาไม่ยากเขาก็พร้อมกันเฮ้ยคุณได้ไหมถือว่ารวบไว้เหนือแล้วได้ได้ครับได้กับเวลาอีก1นาทีนะครับโอเคต่อไปไหนครับไปจ้าผ่านไปแค่แต่40วินาทีหลังครับเขาไม่รีบเลยใช่ไหมเขาเล่นชิวอ่ะอันนี้แหละโมงแล้วแต่เต้นซะด้วยพอสีแดงไปเต้นฟูก็คือเริ่มมีอาการสุดท้ายครับ26วิสุดท้าย24ขาลูกไปขาทางขาครับโอเคจะไม่ได้โอเคเฮ้ยยังไงอะเกมนี้มันแบบมันง่ายเหรอหรือว่าไงมันง่ายครับเฮ้ยทำเสร็จก็พูดได้แต่ว่าก็ไม่ยากครับแค่เดินพร้อมกันแค่นี้โอเคแล้วถ้าเราให้เขาพูดหมูหมึกกุ้งอุ่นอันนั้นยากอันนี้ง่ายกว่าแล้วก็บอกไปด้วยครับโอ้ยากนะโฟที่ไม่รู้ว่าโฟเชี่ยวชาญเรื่องการทำสองอย่างพร้อมๆกันใช่ครับไม่เชื่อให้ผมลองไหมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านไงนายดอกไปแล้วหมูกุ้งเหรอใช่หมูกุ้งตุ๋นต้มนึ่งใช่ไหมฝันถึงแน่ๆโฟเลย